รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่งคนชอบทำอาหารปรุงอาหารกินกับข้าวคนหนึ่งชอบเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวเล่าทุกเรื่องถ้าคนหนึ่งชอบคุกกับข้าวข้าวชอบคุกกับข่าวเล่ากันไปเล่ากันมาจนเกิดสูตรเฉพาะทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งแซ่บทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งหวานผสมรวมเกี่ยวทั้งหวานยังไงได้ความรู้สาระคลุกคลาคันใครคลุกคลิกข้าวคลุกข้าวคลุกคลุกไปข้าวคลุกใครใครคลุกข้าวข้าวคลุกไปคลุกมากลายเป็นข่าวคลุกข้าวเอาขนมปังมาครับครบเรียบร้อยส่วนผสมค่ะสวัสดีคุณผู้ชมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วครับอั๋นก็มาฝากท้องไว้กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบนี้นะฮะก็เอาข่าวมาคลุกกับข้าวเป็นข่าวคลุกข้าวค่ะใช่ค่ะวันนี้เรามีขนมปังอันนี้เขาเรียกบาแก๊ตไหมเนี่ยตีหัวแตกเลยนะคุณพ่อบอกไม่หรอกค่ะอันนี้ยังแบบไม่ใช่แข็งจริงที่ฝรั่งเศสแข็งมากเล่าให้ฟังเรื่องแรกเลยนะอาจารย์นะครับข่าวอะไรคะอาจารย์เคยไปเมืองจีนเปล่าไปตั้งหลายเมืองชอบไหมไม่ชอบอะไรที่สุดชอบส้วมใช่ไหมถามทุกคนเลยนี่ขนาดผู้ชายนะผู้ชายนี่ส้วมง่ายแล้วนะจ๊ะฉันไม่รู้ฉันมีความรู้สึกทำไมมันกลิ่นมันคือผมก็ไม่เข้าใจผมเข้าใจว่าประชากรมันก็ไม่ได้สกปรกมากแล้วแต่ฉันไม่ชอบกลิ่นฉันว่ามันเยอะมากไม่มีใครชอบกลิ่นหรอกจ๊ะกลิ่นแบบนี้มันโชยมากอ่ะคือแบบคือแค่รถจอดแล้วมันอยู่ข้างหน้าไกลๆเนี่ยลงจากรถมาเลยอ่ะกลิ่นนะซึ่งเราก็แบบหรอทำไมเขาไม่ราดกันหรอหรือว่ามันหรือว่าคนแถวนั้นก็เป็นเผ่าพันธุ์ฉี่เหม็นไม่รู้อาจารย์คืออันว่าที่ไหนถ้ามันเข้าห้องน้ำแล้วไม่ราดมันก็มีกลิ่นกันได้ทั้งนั้นนะฮะแต่ถ้าทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดมันก็จะดีขึ้นนี่คือข้อเสียอันดับหนึ่งของทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันทั่วโลกเมื่อพูดถึงประเทศจีนและใช่ว่าจีนเขาไม่รู้ครับเพราะว่าล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์ประกาศออกมาบอกว่าจีนเนี่ยนะฮะจะลงทุนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการปรับปรุงห้องน้ำอย่างน้อย 100,000 แห่งในประเทศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวใช้งบประมาณนะครับอาจารย์ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้เยอะมากคือไม่กล้าคูณเลย 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคูณ35มันจะออกมาประมาณ10ล้านล้านบาท10ล้านล้านนะคือคิดเลขกดในศูนย์ไม่พอคนของเขาเยอะนะเพราะฉะนั้นการใช้เงินเพียงแค่นี้อาจจะน้อยนิดก็ได้แต่ส้วมอ่ะต้องทำให้ดีกว้างอากาศถ่ายเทเพราะฉะนั้นมันอาจจะใหญ่โตมโหฬารมากสำหรับส้วมที่ดีมีคุณภาพนะอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะเขากำลังพัฒนากันเต็มที่ส่วนของเราอ่านว่าของเราดีขึ้นเยอะมากแล้วแต่ดีขึ้นได้อีกถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันด้วยเช่นกันอย่าคิดว่าการล้างส้วมหรือการทำให้ส้วมสะอาดเป็นหน้าที่ของคนอื่นเพราะตอนที่ทำให้สกปรกคุณก็เป็นส่วนหนึ่งฉันอยากให้การท่องเที่ยวอ่ะเอาเงินเอาทองไปสร้างส้วมก่อนที่จะไปโปรโมทการท่องเที่ยวทำให้มันทั่วประเทศซะก่อนแล้วค่อยเชิญคนมาบางทีก็คิดนะว่าไม่ต้องอุ๊ยบางทีก็คิดนะฟังหนูโฆษณาแบบบางทีก็คิดนะว่ามันไม่ต้องไปส้วมที่ไหนไกลหรอกผมว่าแบบตามแบบสนามบินบางแห่งสุวรรณภูมิยังไม่ดีเลยอ่ะบางทีสุวรรณภูมิดีบางอันบางอันก็ดีโดดเด้งเชียวบางมุมบางอันก็แย่จนตกก็แล้วแต่ถ้าโซนนั้นคนเข้าออกเยอะเขาไล่เช็คกันไม่ทันแล้วก็มีแค่2ห้องเงี้ยก็เห็นประกาศผลประกอบการว่าดีๆแบ่งมาสักนิดทำส้วมดีๆหน่อยเพิ่มนะคะจริงน้องอ่านมีความรู้สึกไหมว่าทันทีที่เราเจอส้วมสะอาดเราไม่กล้าทำสกปรกที่สุดอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยเราปูพรมรอบโถก่อนทางเข้าตรงที่อ่างเราก็จะมีผ้าเช็ดมือแล้วมีผ้าพับเป็นเหมือนดอกไม้พับๆวางไว้เราจะไม่กล้าอุ้ยกลัวสกปรกพอเราล้างอะไรที่อ่างเสร็จตายแล้วเช็ดหยิบทิชชู่มาซับๆแล้วเราก็ทิ้งคือเรากลัวเพราะเราเข้ามาเราเห็นเขาสะอาดมากเราทำเขาสกปรกเราจิตใจเราทำไม่ได้แล้วคุณอย่าหาว่าแบบว่าอุ้ยแหมเวอร์เชียร์อยู่งั้นอยู่ไม่สบายไม่จริงนะฮะผมจะบอกว่าคือมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมจำความได้อะไปลองไปประเทศญี่ปุ่นไม่มีส้วมที่ไหนสกปรกเลยอาจารย์สะอาดกริบทุกแห่งส้วมสาธารณะทุกอย่างนะสะอาดเหมือนบ้านเลยอ่ะเดินเข้าไปแบบโอ้ตายแล้วแต่คนเราบางคนเขาไม่เข้าใจไงว่าส้วมคือที่สำหรับเขาเรียกอะไรแพร่เชื้อโรคไม่จริงเลยเราต้องทำให้มันสะอาดมันต้องปรับกระบวนคิดกันใหม่หมดเลยว่าแบบมันทำได้ทุกคนช่วยกันและจริงอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อเราเห็นสมมติมันสะอาดมากแล้วเข้าไปแล้วมันออกมาสกปรกอ่ะเราไม่กล้าทำนะเราไม่กล้าทำเพราะมันเดินออกมาปุ๊บ
แกแน่ๆที่ทำสกปรกทันทีมันจะแบบละอายใจเองขนาดเราไปนั่งเสร็จปุ๊บนะพรมที่อยู่ตรงเท้าเลยยังต้องดูนะเดี๋ยวขยับค่อยเข้าที่เออตายแล้วเราโลกเราไม่อยากเออใช่ไหมครับข้าพเจ้าเป็นเช่นนั้นเลยค่ะองศาเปลี่ยนฉันรู้เลยว่ามีคนเข้าห้องจริงๆถึงได้มีเมียซะเมื่อแก่เพราะอีจูที่สุดๆนี่แหละค่ะตอนนี้น่าจะพักเบิกนะคะคุณผู้ชมคะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาทำอะไรครับอาจารย์บอกคร่าวๆคาราเป้พิซซ่าต้มยำกุ้งคาราเป้เพราะว่าเราใช้อันนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับพิซซ่าหน้าต้มยำกุ้งจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนมาดูสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันพักแป๊บเดียวถ้าเปลี่ยนช่องโกรธกันเลยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งต้องเรียกว่าคุณลุงกับคุณป้าเลยล่ะอาจารย์ค่ะเขางอนกันเขาไม่คุยกันมากว่า20ปีคุณป้าแต่เป็นสามีภรรยากันอยู่บ้านเดียวกันด้วยข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายกลับมาแล้วกลับมาแล้วข่าวคุณครับอันเราเริ่มต้นทำก่อนดีไหมนิดนึงได้เลยครับเดี๋ยวถึงเวลาจะได้เบรกได้ทำอะไรก่อนไม่ยินตรงนี้อันน้ำร้อนใส่ลงไปอ๋อน้ำร้อนด้วยน้ำร้อนหมดเลยป่ะอาจารย์หมดเลยครับหมดเลยค่ะหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับค่ะต้องวนซ้ายวนขวาไหมเสร็จแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมดเลยใช่ตะไคร้ข่าพริกขี้หนูสับอันนี้เป็นเครื่องต้มยำสำเร็จรูปชนิดที่มีกะทิเข้มข้นอยู่ในนี้ 2 in 1 นะสำหรับตอนนี้อาจารย์ก็จะเริ่มหั่นขนมปังเตรียมไว้ตะไคร้สับใช่หมดเลยนะอาจารย์ใช่หมดเลยค่ะแล้วก็ข่านะแล้วก็หั่นขนมปังเป็นแว่นขนมปังบาเกสซื้อมาถ้ามันนิ่มไปก็วางพริกด้วยใส่หมดนี่เลยไม่เผ็ดค่ะมีเชื่อบ่นข้ามปีแล้วก็ยังเผ็ดทุกปีอ่ะแต่ของบางอย่างมันก็ต้องทานเผ็ดมันถึงจะอร่อยแต่กลิ่นเกินไม่งั้นมันก็ไม่ออกมันเป็นต้มยำมันเนาะใช่คนให้เข้ากันใส่สลัดครีมลงไปโอเคโอเคกวาดลงไปให้หมดคนให้เข้ากันจะได้นวลๆนะปลาคนให้เข้ากันนี่คือเราทำหน้าอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่เสร็จแล้วเธอก็เริ่มป้ายเปรี้ยวไหมไม่รู้ลองชิมไหมต้องใส่น้ำมะนาวไหมฉันว่าฉันไม่ใส่มะนาวฉันพอละจริงเหรอพ่อจริงแต่ถ้าอยากเปรี้ยวก็ใส่ได้ได้มีมะนาวใส่เอาแค่นี้เลยพอละแล้วป้ายเลยเหรอป้ายเลยป้ายบนขนมปังเลยเยอะไหมครับป้ายพอมันเคลือบกุ้งเราขออนุญาตหั่นนะมันจะได้เป็นตัวแบนๆหน่อยเป็นไงมันหนานูนเอาทั่วๆเลยนะอาจารย์เนาะเก็บป่ะได้วุ้ยทำไมต้องบีบซะแบนอย่างนั้นล่ะอ้าวก็อาจารย์บอกว่าป้ายเคลือบเคลือบป้ายเคลือบเคลือบแต่ว่าอย่าบีบทรงเสียสิอุ้ยอันเปล่าไม่ได้บีบจริงเหรอจริงเสร็จแล้วก็วางเห็ดวางกุ้งนะดูน่ากินนะทำไปคิดซะว่าเรากำลังจะเปิดร้านมีคนมารอถ้าเปิดก็มีนะอาจารย์มีคนมารอจริงเหรอถ้าแจกฟรีอ่ะวางเห็ดลงไปชิ้นหนึ่งสวยงามสองชิ้นก็ได้อาจารย์เห็ดน่ะเห็ดสองชิ้นนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาชีสวางควบคู่ไม่ได้เหรอเห็ดชีสพอแล้วล่ะเดี๋ยวมันหนามากโอเคอ่ะอย่างนี้ก็เอาโรยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเธอจะขี้เหนียวมันเยอะมากเธอจะขี้เหนียวทำไมคิดว่าแค่นี้ก็พอเราจะขี้เหนียวเราจะขี้เหนียวทำไมเนี่ยเมื่อเราอยู่บ้านเราก็ทำชีสใส่เยอะๆไปที่ร้านก็ใส่นี้มันเจ็บใจพอคุมจานชีสมันแพงไหมอาจารย์ก็ในความรู้สึกของคนไทยก็ว่ามันแพงแต่อาจารย์ว่าไม่จำเป็นเสร็จแล้วเราก็เตรียมเตาอบวันนี้เรามีเตาอบพอไหมพอสวยงามอ่ะวางเรียงที่จะได้6แผ่นบ้างวางงี้เลยไม่ต้องใส่ถาดเถิดเลยเลยเหรอไม่ต้องนี่เลยเรียงให้ได้6นะหาทางใช้เทคนิคน่าจะได้แล้วน่าจะได้ก็แสดงว่าเรามีแขกกี่คนก็ทำไปกินไปก็โอเคนะนานไหม
ก็แป๊บเดียว10นาทีเธอก็อ่านข่าวได้สักข่าว2ข่าวเดี๋ยวพอไหม้ก็รู้ควันมันออกเฮ้ยดูดีอ่ะแต่มันมองก็เห็นนะอาจารย์เนาะใช่อุปกรณ์เล็กๆอย่างนี้อย่าดูว่าก๊อปแก๊ปนะคะทำอะไรได้ตั้งเยอะถ้าใส่ใจโอ้บางคนจับรางวัลได้ปีใหม่ๆไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเลยเตาอบเข้าไปบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเลยเข้าครัวแล้วล้างมือทั้งวันอันเนี้ยปิดซะแล้วก็จัดการตั้งเวลาเอากี่นาทีล่ะกี่นาทีดีมาช่วยไหมอาจารย์มองเห็นเปล่าฉันวางไว้ที่10แต่เดี๋ยวเราเลย์เอาแล้วความร้อนเท่าไหร่100ความร้อนตั้งไว้แล้วโอเคครับเรียบร้อยนะจากนี้รอนะรออันนี้เราก็เก็บครัวทำความสะอาดอันก็อ่านข่าวโอเคครับอันก็จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังครับเวลาคนเราโกรธกันงอนกันเนี่ยนะฮะแต่ละคนก็จะมีวิธีของตัวเองแต่ว่าส่วนใหญ่อย่างหนึ่งซึ่งมาเพราะคำว่างอนก็คือไม่ยอมพูดกันไม่ยอมคุยกันเป็นเรื่องปกติคุยทำไมคุยแล้วมีน้ำหูใช่ไม่เห็นหน้าดีกว่าไหมตอนนี้แต่ว่าเขาอาจจะแบบว่าโอเคงั้นฉันไม่คุยกับเธอแล้วเพราะฉันงอนเธอก็โกรธกันเป็นระยะเวลาสั้นๆนะบางคนอาจจะเป็นหลักนาทีหลักชั่วโมงหลักวันสัปดาห์เดือนอะไรไงก็แล้วแต่แต่ถ้าปีนี้อ่านว่ายาวแล้วนะฮะอันเวลางอนคนนานไหมไม่นานเลยขี้เกียจเสียเวลาเพราะเธอจะง้อเหรอไม่นึกเลยว่างอนทำไมวะจะเลิกคบกันหรือเปล่าถ้าไม่ก็ไม่เสียเวลาจริงๆคือแบบเอาสติเข้าครอบเลยแต่แบบอ่ะถ้ารู้ว่าคุยกันไปตอนนี้เดี๋ยวจะระเบิดลงก็เงียบดีกว่าเออใช่ไหมแต่มันไม่เชิงงอนนะมันแค่บอกว่าเงียบแล้วผ่านไปแต่รู้สึกว่าฉันก็ไม่อยากจะเสียเวลาว่าอ่านงอนไม่เป็นอ่ะงอนเป็นฉันว่าเธอน่าจะขี้งอนไม่ค่อยเพราะรู้สึกว่าเวลาคิดอะไรที่จะทำให้ตัวเองงอนมันเป็นการคิดลบไงก็คิดบวกไปเลย positive thinking ที่สุดนะฮะแต่ที่จะให้ฟังนี่ครับอาจารย์ครับอาจจะพาไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นฮะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งต้องเรียกว่าคุณลุงกับคุณป้าเลยล่ะอาจารย์ค่ะเขางอนกันอาจารย์รู้ไหมเขางอนกันนานแค่ไหนปีหนึ่งเขาไม่คุยกันมากว่า20ปีคุณพระแต่เป็นสามีภรรยากันอยู่บ้านเดียวกันด้วยโดยคนที่ไม่คุยคือฝ่ายชายนะฮะฝ่ายชายคือสามีคุณพ่อนี่แหละงอนคุณแม่เรื่องเขาไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรเขาบอกว่าภรรยาผู้ชายไม่เข้าหูพูดอย่างนี้งอนกันมาตลอด20ปีและภรรยาพยายามคุยด้วยตลอดมาผู้ชายไม่เคยอ้าปากคุยกับเมียเลย20กว่าปีแล้วแค่พยักหน้าแต่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันใช่ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าโอโตะคาตะยามะนะฮะผู้ชายส่วนเมียชื่อยูมินะครับในที่สุดนะฮะค่ะลูกชายเขาอายุ18ปีเนี่ยเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาในบ้านทั้งชีวิตของเขาเลยเขาก็เลยติดต่อรายการทีวีรายการนึงบอกว่ามาช่วยหน่อยได้ไหมเขาอยากทำให้พ่อกับแม่เขาเนี่ยพูดกันคุยกันรายการทีวีก็เลยพยายามนัดทั้งสองคนออกมาทำสถานการณ์ทุกอย่างให้เขาคุยกันให้ได้แล้วในที่สุดคุณพ่อก็ตัดสินใจอ้าปากคุยกับภรรยาเป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีสิ่งที่เขาพูดเป็นครั้งแรกออกจากปากมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะเขาแปลเป็นไทยนะฮะเขาบอกว่ามันก็เป็นเวลานานแล้วนะผู้ชายพูดนะฮะมันก็เป็นเวลานานแล้วนะนับตั้งแต่ที่เราคุยกันครั้งสุดท้ายคุณเองก็มัวแต่ห่วงลูกๆอยู่ยูมิคุณเองได้ทนกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมานานผมอยากให้คุณรู้ว่าผมซาบซึ้งใจกับทุกๆอย่างผมค่อนข้างอิจฉาคุณด้วยซ้ำที่ลูกๆรักคุณมากกว่าผมก็เลยยิ่งโกรธแล้วก็ยิ่งไม่พูดจาผมคิดว่าเราจะย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วใช่ไหมอุ้ยตายแล้วซึ้งอ่ะดีนะไม่ตายจากไปโดยไม่เอ่ยคำนี้ต้องเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารออะไรกันนะครับแล้วก็บอกว่าภรรยาก็ตอบรับแล้วก็โค้งคำรับสามีตามแบบญี่ปุ่นใช่ด้วยความน่ารักแค่เล่าสู่กันฟังอาจารย์เคยงอนเมียหรือเมียงอนไหมฉันงอนทุกคนในบ้านหมดเลยจริงเหรอแม่ฉันจะไปงอนกันเลยฉันก็คือนิสัยฉันก็เหวี่ยงบ่อยอะวันหลายหนวันละหลายหนเลยเหรอใช่แต่ทุกคนเขารู้นะว่านิสัยฉันเป็นอะไรแล้วหายเร็วไหมตายเร็วแล้วจบๆเลยปะ่ะเอาจริงๆนะจบเป็นคนชอบคิดชอบแค้นป่ะไม่แค้นนานๆนานๆก็ขุดออกมาทีนึงจริงเหรอมีแบบว่ามีตุ๊กตาแล้วเอาชื่อเขียนไว้แล้วกลับบ้านแล้วเอาเข็มตั้มตั้มตั้มเนี่ย never จบแล้วแล้วกันเรื่องจริงค่ะแต่มันเกิดขึ้นได้ทุกวันวันละหลายหนค่ะยังดีนะอ่านไม่เคยโดนเลยโดนแล้วอาจารย์ละอ่านไม่รู้ตัวเปล่าอาจจะเป็นไปได้จริงเหรอเป็นไปได้ผมไม่ค่อยรู้ตัวแต่ถ้าผมรู้ว่าใครมันอยู่บางทีผมไม่ใส่ใจเลยนะช่างมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวผ่านไปแล้วดีเองพักเบรก
เดี๋ยวกลับมาเราก็จะได้กินพิซซ่าชีสเยอะแล้วนะครับผมอ่ะคาราเป้พิซซ่าต้มยำกุ้งเดี๋ยวกลับมาได้ชิมแน่ๆในช่วงสุดท้ายกับข่าวคลุกคลาแป๊บเดียวจ้ะอุปกรณ์ล่าสุดที่เขาเรียกว่าไม้พิทาโลทั้งหมดครับมันถูกขังอยู่ในแผ่นใสของเรานี่แล้วนี่นะครับราคาขายอยู่ที่ประมาณ660บาทฉันนอนให้แมงสาบมันเลื้อยได้บนตัวดีกว่าไม่เสียสักบาทมันยอมเหอะสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวสนับสนุนโดยน้ำมะพร้าว 100% ตราชาวเกาะกลับมาแล้วครับจ้ะยังไม่พร้อมอีกสักครู่หนึ่งอุ้ยแต่นี้มันเยิ้มจนมันแบนล่าไปหมดแล้วนะจ๊ะใช่ประเดี๋ยวมันจะเหลืองตอนนี้ก็ลุ้นระทึกลูกเต้าก็จะมาชะเง้ออยู่หน้าตู้เฮ้ยจะได้หยิบจานหยิบอะไรมารอกันเลยเนี่ยตอนนี้ครับอ่ะเช่นกันกับที่เราต้องรอแต่ในระหว่างที่รอจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับหลายคนเคยมีปัญหาแบบนี้ที่บ้านหรือไม่อ๋อไม่อยากกระดูสารคดีถึงญี่ปุ่นไม่ใช่สารคดีมันขายของโทรเข้ามาภายใน10นาทีนี้อาจารย์เคยต้องเคยอยู่แล้วล่ะเจอแบบพวกสัตว์ประหลาดในบ้านป่ะแมงมุมยักษ์ผมฉันไม่เคยเจอหรอกแมงมุมตัวใหญ่อย่างเงี้ยไม่เคยเจอหรอกคือทุกบ้านคงต้องเจออ่ะแล้วผมเชื่อว่าคงไม่มีใครมีรู้สึกว่าแบบต่อให้เราไม่เกลียดไม่กลัวกลัวแมงสาบอ่ะอ๋อไม่กลัวงั้นคืนนี้แกนอนกับแมงสาบเออเต็มบ้านเลยฉันรู้สึกมีความสุขดีไม่มีใครอยู่กับพวกนี้แล้วมีความสุขหรอกค่ะกลัวไม่กลัวอีกเรื่องนึงแต่ว่าอันเนี่ยอันกลัวแมงสาบอันกลัวสัตว์ขาเยอะแล้วขนนะแต่คือมันแล้วมันกรอบมันยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยแล้วมันก็มาแล้วมันก็มันจะเดินไปไหนมันจะเดินตรงมันจะเลี้ยวซ้ายมันจะเลี้ยวขวาแกเอาสักทางจริงทำไมไปอย่างเงี้ยอ่านเดาทิศทางมันไม่ได้แล้วอ่านใจมันไม่ออกอาจารย์เข้าใจว่าอย่างถ้าเป็นมดเราจะรู้เลยว่ามันเดินตามกันไปอ่านปล่อยมันอยู่ได้เลยนะไม่เป็นไรฉันคงทำอะไรหกไว้แกกำลังจะกินหมดใช่ไหมของที่ฉันทำหกไว้แกกินหมดแกคงจะย้ายไปที่อื่นอ่านไม่ไล่ด้วยซ้ำบางครั้งปล่อยถือว่าเขาทำความสะอาดบ้านให้อยู่พอหมดก็ไปเองแล้วแมงสาบล่ะแมงสาบอะไรทิศทางอาจารย์แล้วมันมาทำไมล่ะแสดงว่าแกทำอะไรสกปรกไว้ไม่นะบางทีมันแกต้องมีอะไรเน่าๆไว้ไม่อาจารย์อันเคยอย่างนี้นะเข้าห้องน้ำอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็มีไอ้ตะแกรงอ่ะแล้วมันก็โผล่หนวดขึ้นมาก่อนเราก็นั่งอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ใช่หนวดหรือเปล่าวะตุ๊กผมว่ามันทำไงพอมาเห็นกันเสร็จแต่เราก็นึกในใจว่าเราต้องมีสติเราต้องไม่ตกตาเราต้องทำอะไรเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการมาถึงของมันแล้วรูมันเล็กนิดเดียวจ้าแล้วมันก็โผล่หัวมาปึ้งแล้วก็บอกรูเล็กแค่นั้นเนี่ยต้องเป็นลูกแมลงสาบถ้าเป็นลูกเราก็รู้สึกว่าเราจัดการได้มันเป็นลูกอาจารย์มันเป็นโอตัวใหญ่ตัวใหญ่มากดันฝาหลุดออกมาเลยอันไม่รู้มันขึ้นมาจากรูนั้นได้ไงรูมันเล็กมากแล้วเหมือนมันก็ค่อยบีบแบนขึ้นมาบีบพอหัวว้าขึ้นมาอย่างนี้อ้าวหัวมันมาแล้วเฮ้ยทำไมหัวมันใหญ่วะแล้วพักหนึ่งก็ออกมาจากรูโอ้โหจ้าออกมาจากรูตัวใหญ่มากอ่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้อันออกมาจากส้วมโดยที่ไม่นุ่งผ้าล้างก็ไม่ล้างเราได้เตรียมตัวแล้วเราได้ทำทุกอย่างเราปิดประตูขังมันไว้ด้วยแต่เรารู้ว่าเราขังมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันลอดใต้ประตูได้วิ่งไปตามพี่เลี้ยงที่บ้านมาค่ะขอให้มันช่วยจัดการเขาเดินเข้ามาเขาเอาท้าตะตบปุ๊บอย่างนี้เลยเราก็ร้องลั่นบ้านเลยโอ้ยฆ่ามันทำไมเกลียดมันนะแต่ก็ไม่อยากให้มันตายเพราะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเกิดเป็นแมงสาบอย่าหาว่าบ้านะแต่เขาก็แค่ใช้ชีวิตของเขาอะแต่เราแค่ไม่ชอบมันอะแค่จะบอกว่าหลายคนก็มีปัญหาแบบนี้ครับแต่ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงค่ะเรามีวิธีการแก้ปัญหามาให้แล้วสำหรับคุณผู้ชมครับเรามีอุปกรณ์ล่าสุดที่เขาเรียกว่าไม้พิทาโลไม้อะไรพี่เราไม่ได้จะมาขายและให้โทรภายใน10นาทีนี้แต่ยังได้แต่ขอให้ทุกๆคนได้ชมว่าไม้พิทาโรที่วันนี้มันคืออะไรนั่นคือเจ้าแมงสาบมันออกมาแล้วเอาไม่ใช่แมงสาบนั่นคือแมงวันนี่ไม้พิทาโรครับเป็นแบบนี้ฮะครอบมันเข้าไปไว้คุณไม่ต้องจับมันเลยฮะทั้งหมดครับมันถูกขังอยู่ในแผ่นใสของเรานี่แล้วนี่อ้าวสู้กับมันฮะมันออกไปไหนไม่ได้ครับเพราะเรากดมันเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บข้างในไม้นี้มีแผ่นกาวอยู่ตรงสีดำๆแมงสาบจะติดอยู่ที่กาวแมงสาบจะติดอยู่ที่แผ่นกาวนั้นโดยที่มันไม่ตายแล้วทำไมเอามากินหรือไงเราแค่ย้ายที่มันไปได้เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเอาไปปล่อยตามโลกตามธรรมชาติของมันนะไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ไปพากลูกพากแม่เขาอาจจะมีครอบครัวอยู่ในท่อบ้านเรานี่ไงเห็นไหมอ่ะแต่นี่เป็นไอเดียที่ดีและผมไม่ได้ทำกันเล่นๆนะอาจารย์ที่เห็นนี่คุณผู้ชมเข
ขาทำขายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเหรอเราเข้าไปหาก็ได้ grape-shop.jp ขายที่ Japan นะฮะเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ถ้าใครจะเอาเข้ามาขายเราขอส่วนแบ่งด้วยนะครับราคาขายอยู่ที่ประมาณ660บาทถ้าใครน่าสนใจวิธีทิ้งไปอย่างนั้นเลยฮะคือเอาไอ้แผ่นกาวทิ้งไปเลย1ไม้เนี่ยเขาแถมแผ่นกาวมาให้5อันฉันนอนให้แมงสาบมันเลื้อยเล่นบนตัวดีกว่าไม่เสียสักบาทมันยอมเถอะเสียน่ากลัวอ่ะให้ดูฮะนวัตกรรมต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทั้งนั้นค่ะครับจ้าหนูว่ามันได้แล้วนะเราปิดกันได้แล้วเปิดปิดนะปิดเลยนะปิดปิดมันปิดยังไม่รู้ปิดไม่เป็นแล้วทำไม่เป็นตรงนี้โอเคจ้าระวังมันร้อนนะครับค่ะเดี๋ยวก่อนนะน้องอันครับน้องอันเตรียมช่วยพี่ด้วยการเอาใบมะกรูดลงอ๋อยังเหรออ่าใบมะกรูดเอาใส่จานแล้วก็ใบมะกรูดอุ้ยเดือดปุดปุดเลยอ่ะโหเดือดปุดเลยอ่ะโอเคครับอ่ะตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการตกแต่งสวยงามเข้าไว้ปึบนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์อีกทีซิคานาเป้คานาเป้พิซซ่าต้มยำกุ้งโอเคอร่อยอร่อยกันง่ายๆแบบนี้ครับชวนกันทำที่ง่ายจะตายอันทำได้อ่ะคิดดูสิอันชิมเซอันไหนดีอ่ะอันไหนก็ได้นี่นะอันไม่อันเอาอันนี้ดีกว่าเราอันสักครึ่งอันใช่ไหมเอามีดมาหั่นครึ่งอันนะได้ครับอันนี้นะอาจารย์ใช่จิ้มมาหั่นตามยาวคนละครึ่งเดี๋ยวมาหั่นวันนี้ไม่เวทีเป็นไงอ่ะจานช้อน1 2 3โอเคเอาล่ะหั่นตามยาวหมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้หั่นตามยาวคืออย่างนี้ใช่หั่นสิโอเคโอเคมาหั่นสิว้าวกูเสียงกรอบกรอบครบเลยเช่นนี้ไม่เผ็ดอ่ะไม่เผ็ดเปรี้ยวแซ่บไม่ร้อนอร่อยด้วยไม่ทั้งหมดยกเว้นอร่อยดีนะไม่ติดปากพูดว่าไม่อร่อยอร่อยด้วยจานเชื่อป่ะแค่โดนแค่นี้ยังร้อนเลยอ่ะเผ็ดเลยอ่ะไม่จริงไม่จริงอีกของฉันต้องใส่ไม่ยอมรับเปรี้ยวๆโหโหโหหอมจังอ่ะอร่อยอร่อยไม่เผ็ดเผ็ดเผ็ดแล้วมันเผ็ดที่หลังเผ็ดเผ็ดไปนิดนึงต้องบีบงาวเดี๋ยวพรุ่งนี้เมนูอะไรว่ากันแต่เมนูนี้อร่อยจริงนะฮะอร่อยมั้ยอร่อยค่ะอร่อยจริงถึงรสมากรับรองถูกอกถูกใจทุกคนผมไม่ได้พูดถึงแค่คุณผู้ชมนะครับทุกคนที่นี่ผมเชื่อว่าเขาจ้องอยู่นะฮะเดี๋ยวมาชิมกันนะครับคานาเป้พิซซ่าต้มยำกรุงพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวพลุกข้าวสวัสดีอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะกำเลียงกำเลียงเอาไว้ถ่ายสวยใช่โอ้ยเผ็ดอาจารย์เชื่ออาจารย์ไม่ได้จริงเห็นไหมล่ะรู้ทันแล้วนะเดี๋ยวนี้เผ็ดนะเผ็ดแต่อร่อยครับ GMM 25